เจอแล้วมือถือผู้กำกับการเบิ้มเผยคำพูดสุดเศร้าก่อนหนีจากโรงแรมไปก่อเหตุสลดคาบ้านเจอแล้วมือถือผู้กำกับการเบิ้มเผยคำพูดสุดเศร้าก่อนหนีจากโรงแรมไปก่อเหตุสลดคาบ้านระบุบ่นเรื่องความเสียใจที่ทำให้น้องแบงค์ตายวันที่12กันยายน66พลตำรวจโทจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงที่ถูกยิงเสียชีวิตและพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการกิโลกรัม2บก.ทล.หรือผู้กำกับการเบิ้มที่ยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าสำหรับผู้กำกับการเบิ้มมาบ่นให้ลักษณะพาน้องไปตายโดยพยายามช่วยปลอบแต่อาการไม่ดีขึ้นและไม่หลับไม่นอนกระทั่งก่อนเกิดเหตุในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจึงเรียกผู้กำกับการเบิ้มมาพบที่บก.ทล.เวลา15นาฬิกาโดยได้พูดคุยทำความเข้าใจและอาการดูดีขึ้นดูผ่อนคลายไปเยอะโดยยังพยายามทำให้ผู้กำกับการเบิ้มสบายใจขึ้นแต่ผู้กำกับการเบิ้มยังบ่นเรื่องความเสียใจที่ทำให้น้องแบงค์ตายอีกส่วนหนึ่งยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกลุ่ม21ตำรวจที่ไปบ้านของกำนันนกด้วยพลตำรวจโทจรูญเกียรติกล่าวว่าอาการของผู้กำกับการเบิ้มที่มาพบไม่ค่อยดีโดยบอกให้พักผ่อนและนอนให้มากซึ่งยังให้ไปกินยานอนหลับและนัดกันมาพบตอนเช้าวันที่11กันยายนก่อนเพื่อนจะพาไปกินข้าวและพาไปนอนโรงแรมย่านเมืองธานีเมื่อส่งผู้กำกับการเบิ้มเข้าโรงแรมก็ยังมีลูกน้องเฝ้าหน้าห้องรอจนกระทั่งผู้กำกับการเบิ้มนอนหลับไปก่อนลูกน้องจะกลับไปกระทั่งเวลา8นาฬิกาวันที่11กันยายนก็ไม่เจอตัวผู้กำกับการเบิ้มเมื่อตรวจสอบวงจรปิดโรงแรมพบว่าผู้กำกับการเบิ้มออกจากโรงแรมไปทางช่องหนีไฟตอนตี4กว่าและไปถึงบ้านที่เกิดเหตุตอนตี4เกือบตี5และเกิดเหตุขึ้นส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือของผู้กำกับการเบิ้มได้สั่งให้ไม่รับสายใครและให้ลูกน้องเก็บมือถือของผู้กำกับการเบิ้มไว้เพื่อต้องการให้ได้พักผ่อนจริงๆอ่านข่าวเปิดผลชันสูตรผู้กำกับการเบิ้มพบหยิบปืนจากตู้ก่อนลั่นไกสเลดคาดเสียชีวิตมา 8-12 ชั่วโมงอ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ผู้กำกับการเบิ้มเสียใจหนักส่งทีมเฝ้าผวาเครียดสุดท้ายหนีกลับบ้านก่อนเจอศพอ่านข่าวเปิดคลิปนาทีผู้กำกับการเบิ้มปีนเข้าบ้านผ่านไป3นาทีได้ยินเสียงปืนก่อนพบศพเศรษฐาลั่นอย่ายอมให้คนไม่เห็นด้วยมาหยุดดิจิทัลวอลเล็ตย้ำตั้งใจทำให้ประชาชนจริงๆเศรษฐาลั่นอย่ายอมให้คนไม่เห็นด้วยมาหยุดดิจิทัลวอลเล็ตมั่นใจเงินกระจายช่วยพัฒนาชุมชนอยากได้กำลังใจจากทุกคนย้ำตั้งใจทำให้ประชาชนจริงๆวันที่14ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้โพสต์ข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าทราบดีว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราในฐานะรัฐบาลของประชาชนจึงรับฟังทุกความเห็นเพื่อเอามาปรับให้ดีและตรงใจทุกคนผมอยากให้เราลองนึกภาพไปด้วยกันว่าในวันที่1กุมภาพันธ์นี้มีเงินเข้ามาในระบบ 560,000 ล้านบาทถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมจะต้องซื้อวัสดุเพื่อมาผลิตสินค้าเตรียมขายหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มไหมแล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเท่าไหร่เราตั้งใจให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนของท่านเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวหากท่านเห็นตรงกันกับผมและชอบโครงการนี้อยู่
่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้และขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่าท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนเพราะพวกเราตั้งใจมาทำงานให้พี่น้องประชาชนจริงๆครับว่าจะไม่สงสัยเมพิชชนาตอบเองทำไมหน้าชุดพร้อมตอนไฮโซบิ๊กขอแต่งอลังการยิ่งกว่าในละครเมพิชชนาตตอบเองดราม่าทำไมหน้าชุดสวยเป๊ะตอนไฮโซบิ๊กเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานพระแบบนี้ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสายป้ายแดงสำหรับเมพิชชนาตสาขากรกับนักธุรกิจหนุ่มบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการเจ้าของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักที่ก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมวิวาในช่วงปลายปี66หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา4 ปีอ่านข่าวขอลงจากคานเมพิชชนาตประกาศข่าวดีตกลงใช้ชีวิตคู่ไฮโซบิ๊กเจอคนที่ใช่แล้วล่าสุดฝ่ายชายซุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนคอสาวเมแต่งงานอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกทำเอาว่าที่เจ้าสาวเสื่องใจน้ำตาไหลไม่หยุดพร้อมมีถ้อยคำอวยพรยินดีทั้งจากแฟนคลับเพื่อนพ้องคนสนิทและคนใกล้ชิดส่งตรงมาถึงว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ใหม่อย่างล้นหลามงานนี้ว่าที่เจ้าสาวไม่รอช้าได้แบ่งปันโมเมนต์ดีๆเขียนข้อความบอกเล่าเบื้องหลังการถูกเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรมแอดเมพิตตี้พร้อมขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญและตอบข้อสงสัยว่าทำไมเสื้อผ้าหน้าผมของเจ้าตัวถึงได้พร้อมเป๊ะปังดูพร้อมสุดๆก่อนจะกล่าวคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของเธอและว่าที่สามีเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากๆจนไม่ได้เอะใจอะไรเช้ามีถ่ายปกหนังสือก็เลยได้แต่งหน้าสวยและเฟียตก็มาดูแลที่กองแถมเอาชุดเดรสสีขาวมาฝากถามว่าวันนี้พี่มีไปไหนต่อที่ไหนไหมช่วยเอาไปใส่รีวิวให้หน่อยในใจคิดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ4 ปีพอดีและตอนเย็นแฟนจะพาไปดินเนอร์ก็เลยเอามาใส่ซะเลยกะจะสวยๆไปดินเนอร์กัน2 คนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเซอร์ไพรส์มาแอบมารอทั้งร้อนทั้งยุงมากันเยอะมากช็อกมาก